บอลไทยต้องเล่า4นักเตะช้างศึก U23 ลุ้นขึ้นติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคตทำได้ตามเป้าหมายได้เรียบร้อยนะครับคือการไปเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานสำหรับทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีครับภายใต้การทำทีมของมาดามแป้งที่เป็นผู้จัดการทีมและมีโค้ชโย่งวรุฒเป็นเฮดโค้ชนะครับถือว่าเอาตัวรอดได้ทำให้แฟนฟุตบอลชาวไทยมีความสุขขึ้นมาซึ่งรอบสุดท้ายเนี่ยในชิงแชมป์เอเชียนะครับจะแข่งขันที่อุซเบกิสถานในช่วงเดือนมิถุนายนปีหน้าแฟนฟุตบอลชาวไทยก็รอลุ้นกันนะครับเชื่อว่าใน U23 ปีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่ผ่านมาเนี่ยก็มีนักเตะช้างศึก U23 หลายคนที่โชว์ผลงานได้อย่างน่าประทับใจและก็ถูกแฟนบอลเชียร์ให้ก้าวไปติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับวันนี้บอลไทยต้องเล่าจะพาไปดู4นักเตะช้างศึก U23ลุ้นติดทีมชาติไทยชุดใหญ่แต่ใน4คนนี้ผมขอไม่นับธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรนะครับมิดฟิลด์จากเลสเตอร์ซิตี้ที่เล่นได้โคตรดีเป็นเดอะแบ็คในแดนกลางเลยเพราะเขาเนี่ยติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปเป็นที่เรียบร้อยในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครั้งที่ผ่านมานะครับแล้วก็พูดได้เต็มปากเลยว่าธนวัฒน์คือช้างศึกชุดใหญ่แล้วรวมไปถึงจตุรพัฒน์ก็เคยติดทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแล้วเช่นเดียวกันนะครับไปเริ่มกันที่คนแรกที่คิดว่ามีโอกาสติดทีมชาติไทยชุดใหญ่สูงมากๆก็คือโจนาธานเข็มดีครับกองหลังลูกครึ่งไทยเดนมาร์กจากสโมสรโอบิโอเดนเซ่ที่ในทัวร์นาเมนต์ U23 ปีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกโจนาธานนะครับแสดงให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมในการเล่นเกมรับทั้งจังหวะการเข้าบอลที่หนักแน่นการจ่ายบอลที่ดีในแบบฉบับกองหลังสมัยใหม่นะครับแถมยังมีแพชชั่นที่มาเต็มที่คือเขาเล่นฟุตบอลอย่างเดียวนะครับไม่วอกแวกกับสิ่งอื่นได้ใจแฟนฟุตบอลชาวไทยไปแบบเต็มๆนะครับและคนดังๆในวงการฟุตบอลไทยก็ต่างมองว่าโจนาธานเนี่ยจะมาเติมเต็มความแข็งแกร่งในแนวรับให้กับทีมชาติไทยได้แน่ๆซึ่งเจ้าตัวยืนยันพร้อมรับใช้ทีมชาติไทยและจะทำให้เต็มที่หากได้รับโอกาสนะครับเรียกได้ว่าโจนาธานเข็มดีเนี่ยแจ้งเกิดเต็มตัวจริงๆจากชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกผลที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกองหลังอนาคตไกลของทีมชาติไทยไปเป็นที่เรียบร้อยครับไปดูคนต่อมานะครับก็คือจักริดพลพลครับริมเส้นความเร็วสูงจากขอนแก่นยูไนเต็ดที่แจ้งเกิดเต็มๆในช้างศึก U23 ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกผลนี้นะครับหลังจากกฤตพลพลเนี่ยทำไป2ประตูด้วยกันและก็กลายเป็นตัวหลักของทีมชุดนี้แล้วก็ฝากความหวังไว้ได้ในแนวรุกนะครับจุดเด่นของจักริดพลพลเนี่ยเป็นนักเตะที่มีความเร็วสูงอารมณ์แบบเจริญศักดิ์วงกรในคาบวัยรุ่นเลยนะครับแถมยังมีทักษะการยิงประตูที่ไม่ธรรมดาจนมาโน่โพกิ้งเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่ออกมาชื่นชมนะครับแล้วก็ติดตามฟอร์มของจักริดพลพลหลังจากนี้ได้ในการกลับมาเล่นฟุตบอลไทยลีกกับขอนแก่นยูไนเต็ดว่าเขาจะยังคงรักษามาตรฐานที่ดีแบบนี้ต่อไปได้แค่ไหนนะครับส่วนคนที่3ก็คือกรวิทย์ทศาครับแนวรุกตัวหลักของช้างศึก U23ที่เล่นได้ทั้งกองหน้าตัวเป้าและหน้าต่ำจากเมืองทองนะครับโดยในทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมากรวิทย์ก็แสดงเห็นถึงทักษะการเล่นที่ดีนะครับแล้วก็สามารถเล่นร่วมกับนักเตะที่มาจากยุโรปอย่างธนวัฒน์โจนาธานเข็มดีได้อย่างดีเยี่ยมแต่จะต้องปรับในหลายๆจังหวะนะครับแต่ก็นี่เป็นอีกหนึ่งคนนะที่มาโน่โพกิ้งก็ชื่นชมว่าทำได้ดีมากๆถ้าเกิดกรวิทย์กลับไปอยู่กับต้นสังกัดอย่างเมืองทองและสตาร์ทเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องก็มีสิทธิ์ที่เขามีลุ้นจะติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคตเช่นเดียวกันนะครับส่วนคนที่4ก็คือเบนจามินเดวิดตัวรุกจากออกฟอร์ดยูไนเต็ดนะครับถึงแม้ว่าในทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกของรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเนี่ยเราจะยังคงไม่ค่อยได้เห็นฟอร์มการเล่นของเบนจามินเดวิดได้มากเท่าไหร่นักเพราะเขามีอาการบาดเจ็บเล่นงานมาตั้งแต่เกมแรกที่เสมอกับเจ้าภาพอย่างมองโกเลียนะครับแต่ถ้าว่าทีมงาน U23 ของทัพช้างศึกอย่างโค้ชโย่งเฮดโค้ชและโค้ชโชคผู้ช่วยเนี่ยต่างออกมายืนยันเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าเบนเดวิดมีฝีเท้าที่ดีพอที่จะเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้แน่นอนหากร่างกายสมบูรณ์มากกว่านี้นะครับเรียกได้ว่าก็รอดูแล้วกันเบนเดวิดก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะขวัญใจแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับแต่น่าเสียดายที่ในชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกคนนี้เขาไม่สามารถช่วยทีมชาติไทยได้อย่างเต็มที่เพราะเจอการบาดเจ็บเล่นงานนะครับในส่วนของถ้าเกิดเขาสามารถรักษาการบาดเจ็บและหายกลับมาได้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวรุกที่น่าสนใจของทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับนอกจากนี้ยังมีหลายคนที่มีแววดีครับโดยเฉพาะตำแหน่งผู้รักษาประตูอย่างเกียรติพลนะครับที่มีส่วนสูงถึง190กว่าเซนติเมตรซึ่งหายากในตำแหน่งผู้รักษาประตูในเมืองไทยนะครับแต่เขาก็ยังต้องพัฒนาอีกหลายๆอย่าง
แต่โดยรวมครับทีมชุดนี้ก็มีนักเตะหลายคนที่อนาคตไกลและสามารถยกระดับขึ้นไปเล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้แต่ทุกคนที่ผมพูดมานี้ห้ามหยุดพัฒนาเด็ดขาดนะครับแล้วแฟนๆตูดูบอลไทยคิดว่าทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีในชุดนี้เนี่ยมีใครที่พอจะสามารถขึ้นไปเล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้บ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับและที่สำคัญอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับพวกเราตูดูบอลไทยกันด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ฟุตบอลไทยดีๆที่ทางทีมงานจัดมาให้ยังไงก็ฝากติดตามนะครับบอลไทยต้องเล่าโดยผมต้องพันวัฒน์ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ